เราต้องไปต่อกรกับคนที่เป็นนักเรียนทั้ง 30-40 คนอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดเรามีจุดพักสายตาหรือมีคนที่เป็นกำลังใจให้เราสักคนนึงเนี่ยเราก็มีแรงที่จะทำงานต่อได้เงี้ยด้วยความที่เราอยู่ในสายงานที่เราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็อยากให้แฟนเราพัฒนาไปกับเราด้วยเติบโตไปกับเราด้วยฮะถ้าเขาเป็นคนเอื่อยๆล่องลอยแบบเว่อร์แบบไม่มีmotive อะไรในชีวิตเลยไม่มีอะไรเลยอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างที่ไปกันลำบากแล้วกันหนุ่มโสดคุณไม่ต้องตกใจไปครับคนชอบคุณก็มีคนไม่ชอบคุณก็ปิดไฟไปถามเลิฟกูรูดีกว่าว่าเป็นยังไงฟังเหตุการณ์แบบนี้ก็โอเคครับจะบอกว่าตอนที่พี่มีโอกาสดีอยู่ตรงนั้นน่ะริวพี่โดนปิดไฟมากกว่านี้อีกหนุ่มโสดคุณไม่ต้องตกใจไปครับคนชอบคุณก็มีคนไม่ชอบคุณก็ปิดไฟไปถามเลิฟกูรูดีกว่าว่าเป็นยังไงฟังเหตุการณ์แบบนี้ก็โอเคครับจะบอกว่าตอนที่พี่มีโอกาสดีอยู่ตรงนั้นน่ะริวพี่โดนปิดไฟมากกว่านี้อีกคือพี่เคยืนตรงเนี้ยโดนปิดไฟมากกว่าคุณอีกครับแล้วเป็นการใช้เท้าขึ้นมาปิดด้วยเพราะฉะนั้นทําใจนุ่มๆไว้ก่อนยังมีอีกหลายคนที่พี่แอบมองสายตาแล้วเค้าแอบชอบริวอยู่แล้วเดี๋ยวบอกให้ฟังว่าพอคุณรู้ว่าเค้าทําอะไรนะอาชีพเค้าอะไรนะทุกคนใจไม่อยากปิดไฟแต่เอาอย่างนี้นะฮะระหว่างที่เขากำลังคุยกันนะฮะคุณก็มีสมาธิกับงานอย่ามายืนเช็คนั่งเช็คหญิงไม่ได้คุณอย่ามานั่งเช็คหญิงจริงนะครับผมมาทำงานครับวันนี้สิ่งที่พี่เคจะทำก็คือหลังจากจบรายการพี่เคก็จะทำเป็นยืนเล่นมือถือแถวลานจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปบวกตัวที่มันเล็งเอาไว้ขอให้คนที่ดูที่บ้านได้ทราบด้วยว่าอันนี้ไม่ได้เรื่องตลกนี่เป็นเรื่องจริงล้วนดูซะก่อนอะไรฮะวางมือแล้วเห็นไหมวางงี้นะแต่ข้างล่างตายตัวเลยเอาละหนุ่มโสดครับเราจะมาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นและดับไฟได้ทุกเมื่อนะครับสวัสดีครับริวทัชกรดิลกแพทย์นะฮะอายุ30ปีเป็นวิทยากรและเป็นผู้บริหารสถาบัน The Best Language School ครับเป็นสถาบันของตัวเองเลยฮะจริงๆแล้วเราเทรนหลายเรื่องครับก็อย่างเช่นเรื่องของภาษาเรื่องของleadership team building นะฮะเทรนตามสถานประกอบการต่างๆนะครับตัวผมเองเป็นคนที่ให้ความสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งนึงที่เราคิดเลยว่าคำพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบไม่ค่อยมีราคาแต่ว่าเราสามารถมาทำให้คนรู้สึกกระตุ้นได้หรือมีกำลังใจได้อะไรอย่างนี้ด้วยเพียงแค่ว่าคำพูดของเราเนี่ยถ้ามีแฟนเนี่ยก็อยากจะให้เขามาดูว่าเราทำงานยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเวลาเราไปสอนอย่างนี้ใช่ไหมครับเราไปคนเดียวแล้วเราต้องไปต่อกรกับคนที่เป็นนักเรียนทั้ง 30-40 คนอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดเรามีจุดพักสายตาหรือมีคนที่เป็นกำลังใจให้เราสักคนนึงเนี่ยเราก็มีแรงที่จะทำงานต่อได้เงี้ยด้วยความที่เราอยู่ในสายงานที่เราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็อยากให้แฟนเราพัฒนาไปกับเราด้วยเติบโตไปกับเราด้วยฮะก็เรื่องของแฟนเก่าเนี่ยเราคบกันมา7ปี8ปีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับเขาเห็นเราเป็นเซฟโซนแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องพัฒนาอะไรแล้วอย่างเงี้ยก็เลยต้องแยกย้ายไปกันต่อไม่ได้แต่ก็เป็นเพื่อนกันอยู่ครับถ้ามีแฟนเนี่ยก็จะมีส่วนที่เราใช้ความเป็นวิทยากรของเราเนี่ยกับเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ motivate เขาหรือว่า inspire เขาหรือว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะใช้ไม้แข่งกับเขาบางครั้งอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาเป็นคนเอื่อยๆล่องลอยแบบเว่อร์เว่อร์แบบไม่มี motive อะไรในชีวิตเลยไม่มีอะไรเลยอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างที่ไปกันลำบากแล้วกันฮะก็ถ้าเกิดมาทรงแบบนั้นก็ต้องจบเหมือนเดิมก็ด้วยความที่ต้องเจอคนหรือเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้แฟนที่แบบซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยว่าจริงๆคือถ้าเกิดคุยเก่งก็ดีฮะหรือว่าเจาะแจ๊ะเป็นอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าดีเลยเพราะว่าเราจะได้หาคอนเนคชั่นเพิ่มแต่ถ้าเกิดหน้าตาดีอย่างเดียวก็ได้ครับ อย่างน้อยที่สุดก็จะมีคนเข้ามาคุยมากขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะว่าอุ๊ยทำไมแฟนสวยจังอะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมแฟนน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ขายครีมต่อกันก็ได้ฮะฝากถึงสาวๆทั้ง30คนนะครับเรียนภาษาได้ความรู้แต่ถ้าเกิดมีวิทยูได้ความรักนะครับ